โอ้โหแคนดี้ครับลูกอีกลูกหนึ่งครับแกล้งหน่อยทำไมถึงมูลิแกนถึงแรกอ่ะเมื่อกี้มันขวานิดๆอ่ะมันอาจจะไม่แฟร์เวย์นะแต่ก็อาจจะเหมือนกับอยู่ในไม่ค่อยดีมากก็เลยอยากจะตีทีนึงเออคือจริงๆปัญหาการตีไม่ดีในหลุมแรกเนี่ยผมก็เป็นกันเยอะนักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันมีทั้งความตื่นเต้นหรือว่าเส้นยังไม่ยืดนะร่างกายยังไม่พร้อมจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะตีลูกเดียวโดยที่ไม่ต้องมูลิแกนเท่ๆเลยเนี่ยผมมีเทคนิคนะโอ้โหแคนดี้ครับลูกอีกลูกหนึ่งครับแก้นหน่อยเดี๋ยวคุณนัทใจเย็นก่อนนะครับทำมาริแกนแต่เช้าเลยเหรอโอ้โหเขาให้ตี2ลูกไงนะก็เมเจอร์ไม่ได้จริงๆเนี่ยกฎกอล์ฟเนี่ยเวลาออกรอบเนี่ยเขาไม่มีมาริแกนเอาเหรอมาริแกนนี่คือเป็นกฎเขาเรียกว่าทำเสริมขึ้นมา กฎจริงๆเนี่ยเขาต้องเล่นลูกเดียวถ้าตีออกไปแล้วเนี่ยก็คือเสียดรอปแล้วก็ตีใหม่มีกวนผมสมัยเด็กๆเนี่ยมีเก็บมาริแกนนะบางทีไปแก้นภาษาผมเห็นแล้วก็งงไม่ได้นะคือมาริแกนจริงๆเนี่ยเขาเป็นกฎเพื่อให้ช่วยให้นักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยสามารถที่จะตีช็อตที่ช็อตมาตีซ้ำในหลุมแรกแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ควรดังนั้นจริงๆผมมีเทคนิคนะว่าทำยังไงที่หลุมแรกเนี่ยเราไม่ต้องมูลิแกนโอ้โหยากมากเลยต้องถามก่อนทำไมถึงมูลิแกนหลุมแรกอ่ะเมื่อกี้มันขวานิดๆอ่ะมันอาจจะไม่แฟร์เวย์นะแต่ก็อาจจะเหมือนกับอยู่ในไม่ค่อยดีมากก็เลยอยากจะตีทีนึงเออคือจริงๆปัญหาการตีไม่ดีในหลุมแรกเนี่ยผมว่าเป็นกันเยอะนักกอล์ฟแม้ว่านักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันมีทั้งความตื่นเต้นหรือว่าเส้นยังไม่ยืดนะร่างกายยังไม่พร้อมจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะตีลูกเดียวโดยที่ไม่ต้องมีลิกันเท่ๆเลยเนี่ยผมมีเทคนิคนะอยากรู้มากทำยังไงดีครับปนบนะมี3ขั้นตอนครับอย่างแรกเนี่ยต้องรู้ก่อนเวลาที่เราตีหลุมแรกเนี่ยนะครับเราร่างกายยังไม่ยืดใช่ไหมจังหวะอะไรเงี้ยยังไม่ได้เพราะว่ากว่าคุณจะขับรถมาถึงสนามกอล์ฟเนี่ยโอ้โหมันนั่งมานานบางทีอาจจะมาแบบโอ้โหเพื่อนรอมันยอมแล้วใช่ไม่ได้วอร์มไม่ได้เลยนะดังนั้นเนี่ยเวลาตีช็อตแรกเนี่ยจังหวะมันค่อนข้างเสียใบเนาะแล้วก็สมาธิของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเหมือนรีบๆมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเทคนิคเนี่ยผมมี3ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกเลยนะเวลาที่เราตีเนี่ยให้ทำสมาธิก่อนที่จะตีนั่งสมาธิไม่ต้องมายืนข้างหลังลูกนี่แหละนะ okay. แล้วก็เล็งแล้วก็วิชวลไลซ์หรือว่ามองเห็นช็อตจินตนาการก่อนใช่อย่างหลุมเนี้ยมันมีซ้ายขวาใช่มั้ยแล้วก็ซ้ายเป็นต้นไม้ดังนั้นเราต้องจินตนาการว่าเราจะตีให้ขวาแล้วดรอนิดๆจินตนาการไปก่อนเพราะว่าจินตนาการของเราเนี่ยมันไม่มีข้อจำกัดเราสามารถจินตนาการได้หมดอ่ะนะก็แต่ว่าไฟบอลของเราเป็นแบบไหนก็พยายามจินตนาการให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับหรือว่าจะใช้ขวาเราตีดอยแล้วก็จินตนาการว่าลูกจะดอขวาแล้วก็เลี้ยวเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เวลาจินตนาการเนี่ยให้สูดหายใจลึกๆแล้วไม่ต้องรีบนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปนี่คือการเล็งหลังลูกอันที่2นะครับเรื่องนี้ก็สำคัญเรื่องของจังหวะนะอย่างที่คุณนัททราบเนี่ยเวลามาตีหลุมแรกๆเนี่ยมันไม่ได้คิดถึงจังหวะหรอกมันกังวลไปหมดอ่ะว่าเฮ้ยจะตกน้ำหรือเปล่าเพื่อนล้อไอ้กวนข้างหลังอะไรเต็มไปหมดเลยสายตาของคนที่อยู่หลังที่ออฟหลุมหนึ่งเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยแล้วเราก็ไปกังวลใช่ไหมทำให้แบบจังหวะมันเสียเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้นับจังหวะนับจังหวะในใจนะก็คือแบ็กสวิงเนี่ยนับหนึ่งนะครับแล้วก็ท็อปสวิงนับสองแล้วก็จบวงเนี่ยนับสามเพราะฉะนั้นถ้าเรานับอย่างเงี้ยหนึ่งเซตอัพ2ท็อปสวิง3จบวงเนี่ยไอ้ระหว่างทางเนี่ยเราจะลืมซึ่งทำให้มันไม่เกิดอาการกังวลแล้วก็พยายามไปประคองสมมุติถ้าคุณนัทกลัวออกขวาสิ่งที่เกิดขึ้นคือพยายามตบเข้ามาสุดท้ายจะรวบซ้ายพลาดอยู่ดีเพราะฉะนั้นการรับจังหวะเนี่ยนะครับ1 2 3เนี่ยจะทำให้เราลืมตอนช่วงที่ impact ซึ่งมันเป็นช่วงที่สำคัญนะช่วงที่ impact เนี่ยถ้าเราไปบังคับอะไรนิดหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ดีหรอกสังเกตดูดิเรากลัวทางไหนมันจะไปทางนั้นนะครับนั่นคือข้อที่2ข้อที่3ก็คือการปักทีเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเป็นเราตีไดเวอร์เนี่ยเลยปักทีให้สูงหน่อยใช่ไหมเพื่อที่จะสอยให้ลูกโด่งแต่ว่าตีเสยหน่อยนึงยิ่งลูกโด่งเนี่ยโอกาสที่จะพลาดทิศทางเนี่ยมันจะมีเยอะแหมบางทีเนี่ยหลุมแรกจุดพุโอ้โหไปอย่างกับพิชชิ่งเวทสั้นจัดเลยนะครับแล้วตีไม่ไปดังนั้นแนะนำว่าให้ปักทีลงมาสั้นลงมานิดนึงนะปกติเนี่ยถ้าเราปักทีให้เลยกระดองข้างบนของไดเวอร์เนี่ยประมาณ1ลูกอาจจะลดลงมาเหลือครึ่งลูกเพื่อแน่นอนว่าคอนโทรลให้ลูกเนี่ยมันเกาะพื้นไว้ก่อนคืออย่างน้อยเนี่ยอยู่เฟลเวย์ไว้ก่อนนะ3ขั้นตอนนี้เดี๋ยวนะลองทำดูว่ามันอยู่หรือเปล่าได้โอเคเดี๋ยวลองดู
เป็นยังไงบ้างกลางแฟร์เวย์โอ้โหเห็นไหมทีนี้ถ้าทำอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีแกนละนะครับรู้สึกว่าง่ายขึ้นไหมก็รู้สึกว่ามันมีสติเพิ่มมากขึ้นแล้วกันครับคือตอนแรกเนี่ยมาเนี่ยบางทีมันครั้งแรกเนี่ยมันรีบๆไปหมดโอ้โหเมื่อกี้เพื่อนก็จะไปโปนกก็จะไปแล้วมาปุ๊บครั้งนี้มีสติเพิ่มมากขึ้นใช่ครับไม่ไกลมากแต่อยู่กลางแฟร์เวย์ใช่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการในหลุมแรกแล้วก็จริงๆนักกอล์ฟอาชีพหรือว่าโปรทุกคนเนี่ยเขาก็ต้องการแค่นั้นแหละเอาให้อยู่ก่อนหลุมแรกนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันหลุมต่อไปครับโอเคครับ